เอ้ยเอ้ยขอขนมฟักบัวแน่ฟักบัวใบบัวสรุปว่าเอิ่นซื้ออีหยังซั่นเด้ตอนเป็นเด็กน้อยกินดูจนว่ารู้สึกว่ามันบ่แซ่บแน่เออบ่มักเลยบัดใหญ่มากคือหอมคือแซ่บแท้ซั่นเด้นี่บ่เพิ่นว่าการเวลาเปลี่ยนคนมันก็แม่นความเพิ่นน่ะเนาะมาเบิ่งวิธีทําเอากะทิข้างไฟพออุ่นๆแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปจ้าอันอย่าให้กะทิเดือดเด้อคนให้ละลายจ้าแล้วก็พักไว้แป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลเกลือเอามาผสมกันแล้วก็ทยอยใส่น้ําเชื่อมเฮาที่เฮาเฮ็ดไว้แม่น้ำเชื่อมหั่นต้องให้อุ่นๆอยู่เด้อทยอยใส่คนลงไปจ้าใส่เบิดแล้วก็สิตามด้วยน้ำใบเตยเฮ็ดคือกันนั่นล่ะจ้าค่อยๆใส่เทื่อละหน่อยแล้วก็คนไปเรื่อยๆตอนคนนี่คนให้เพิ่นเข้ากันดีๆเด้อแล้วก็ตีๆๆให้ฟองอากาศเข้าไปในขนมเฮาแบบนี้จ้าปิดฝาพักไว้ 2-3 ชั่วโมงบัดสิเอามาทอดกับตีๆให้ฟองอากาศเข้าไปอีกก่อนเด้อจ้าจังทอดไฟอ่อนแต่ว่าน้ำมันห่อนเด้เดี๋ยวมาลองถอดเบิ่งอันนี้อันแรกออกมากะพอใส่ได้บ่ได้งามมากมายอันใบที่2มาแล้วจ้าเทลงไปแล้วเพิ่นเป็นฟูๆขึ้นมาจังซี่แม้แล้วก็เอาน้ำมันขวดๆใส่แบบนี้จ้าให้เพิ่นสุกทั่วถึงคีบออกมาไปตากให้เสด็จน้ำมันเบิ่งๆๆดูดีสวยงามเรียบร้อยพร้อมรับประทานนี่ล่ะความมวลของการเฮ็ดขนมจ้าเฮ็ดไปก็ลุ้นไปนะว่ามันสิเป็นจังได๋สำหรับรสชาติโอเคอร่อย